หมูหวานเนี่ยหลักก็ต้องมีหมูมีน้ำตาลเขาถึงจะเรียกหมูหวานแต่มันมีเม็ดผักชีการทำหมูหวานคร่าวๆอย่างเงี้ยเก็บไว้ได้นานความหวานทำให้เก็บได้นานอย่างนี้เรียกว่าหมูหวานมันแพงก็จริงนะหมูอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเรารับประทานมันไม่ได้ทานได้ทีเยอะๆเพราะมันข้นก็เป็นการเหมือนประหยัดกับข้าวอย่างนี้หมูฝอยหรือว่าเรียกว่าหมูหยองอ้าวยังมีหมูอีกค่ะอีกสองหมูนี่เป็นหมูแผ่นหมูแผ่นนี่มันมีส่วนผสมของแป้งอย่างที่ร้านเนี่ยร้านบางกอกขี่เฮียงเนี่ยนะร้านเนี้ยเขาจะหน้าร้านเขาจะนั่งปิ้งเนี่ยปิ้งอย่างเนี้ยหมูแผ่นอย่างเงี้ยนั่งปิ้งโชว์อย่างหนึ่งแล้วครั้งสุดท้ายนี่ไปซื้อหมูอันนี้มาเนี่ยไม่เคยทานก็เอามาทานดูอันนี้เดานะน่าจะมีส่วนผสมของหนังหมูเวลารับประทานมันเหมือนฟอดอ่ะมันก็คล้ายๆว่ามันเป็นเหมือนแคบหมูแต่เป็นแคบหมูที่ไม่แข็งนุ่มและได้ราคาของร้านแต่ในถุงของหมูเขาเรียกหมูเส้นเนี่ยเขาจะใส่ไอ้สารกันความชื้นเอาไว้ด้วยเนี่ยมีอย่างหนึ่งอ่ะที่เขาใส่สารนี่พอใกล้จะหมดก็ไปซื้อสักทีเอามาทานไปได้หลายวัน